สวัสดีครับวันนี้พบกับเกม One Piece Treasure คู่กับผมครับมิสเตอร์เควันนี้เสียงอาจจะก้องก้องหน่อยนะครับพอดีคางบ่ายครับเสียงดังผมเลยต้องปิดห้องมันเลยจะก้องหน่อยๆก็จากที่เราบอกข่าวเกี่ยวกับเกมบลีกันมาเยอะแยะแล้ววันนี้ก็ถึงคางเกม One Piece กันแล้วนะครับซึ่งถ้าใครขออะไรมาช่วงนี้ขอเว้นไว้ก่อนนะครับเพราะช่วงนี้ข่าวเยอะมากๆเยอะจริงๆโอเคครับข่าวของเกม One Piece คือข่าวของกาชาใหม่ครับกับด่านหรือเกาะใหม่นั่นเองเริ่มจากเกาะใหม่ก่อนครับนี่ครับเป็นเกาะที่ลูฟี่ใช้เกียร์4สู้กับโดฟาบิโก้นั่นเองมาวันที่24ครับเวลา1ทุ่มครับแต่ถ้าตรงกับเวลาไทยก็คือวันที่25ครับเวลา10โมงเช้าโอเคครับข่าวต่อไปครับข่าวสำคัญเลยคือกาชาใหม่ครับกาชาของลูซี่ครับลูซี่ซึ่งเป็นล่าของซาโบนะซึ่งกาชาเนี้ยมันดียังไงมันคูณ2ครับคูณ 2% ดรอปเปอร์เซ็นต์การออกของเลเจนดารี่6ดาวครับมันคูณ2เลยซึ่งดีมากๆเพิ่งเคยเห็นด้วยซ้ำที่มันคูณ2เนี่ย โอเคกาชานี้มาวันที่24นะครับมาพร้อมกับเกาะใหม่เลยถึงวันที่27เวลาไทยก็คือวันที่25 10โมงถึงวันที่28ครับ10โมงเช้าซึ่งกาชานี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนนะนี่อ่ะจะแบ่งเป็น2พาร์ทครับพาร์ทแรกจะมาวันที่25ถึง26ครับ10โมงพาร์ท2ครับมาวันที่26ครับถึงวันที่28ครับ10โมงเช้าซึ่งพาร์ทแรกอ่ะมันจะคูณเปอร์เซ็นต์ดรอปนะครับวันพาร์ทแรกจะคูณเปอร์เซ็นต์ดรอปแต่พาร์ทที่2จะไม่คูณนะครับเพราะฉะนั้นดูกันดีๆมาเปิดกันในพาร์ทแรกครับคือวันที่25ถึงวันที่วันที่25ถึงวันที่26ถูกแล้ว10โมงเช้ามาเปิดกันพาร์ทแรกนะครับมันจะได้คูณดรอปแล้วก็ถ้าเปิดพาร์ทแรกครับเปิดครั้งแรกกับครั้งที่2จะแค่30เพชรนะครับซึ่งถูกมากๆปกติ50ครับอันนี้แค่30แล้วก็ถ้าเปิดครั้งที่3กับครั้งที่6ครับจะการันตี Legendary ครับ1ตัวและถ้าเปิดครั้งที่5ครับจะการันตีครับ Lucy ตัวหน้าแบนเนอร์เลยก็ต่อไปครับพาร์ทที่2พาร์ทที่2นี่มันจะถูกนะครับเพราะเปิดครั้งที่1ถึง4 1ถึง4เลยนะแค่30เพชรครับครั้งละ30เพชรเลยถือว่าถูกมากๆแต่มันไม่คูณเปอร์เซ็นต์ดรอปก็ถ้าเปิดครั้งที่2 5 7จะได้ตัวละครที่สกิลไม้ตายเต็มกับมีอะบิลิตี้ติดตัวเต็ม1ตัวครับการันตีแล้วถ้าเปิดครั้งที่3กับ6ก็จะการันตีเลเจนดารี่ครับประมาณนี้เลยนะส่วนตัวละครเลเจนดารี่ในกาชานี้กาชาพาร์ทแรกคือลูซี่ครับตัวแรกเลยลูซี่ตัวที่2ครับวิวสโมกจัดพ่อของซันจิครับแล้วก็อาโคคีอิชื่อมันจัดอย่างอ่านยากเหลือเกินไอ้เจ้าคูซันนั่นเองแล้วก็ลูฟี่ครับลางเกียร์4แล้วก็อาโคคีอิครับหรือซาสกินั่นเองแล้วก็RS ครับแล้วก็บูอาแฮนด์คอกต่อไปครับพาร์ทที่2ครับพาร์ทที่2มีลูซี่มีนามิร่างใหม่ล่าสุดซันจิร่างใหม่ล่าสุดแล้วก็คิซารุครับตัวต่อไปโคราซันครับไอตัวที่เป็นน้องของดูฟาบิโก้นั่นแหละก็มีประมาณนี้ครับตัวละครเลเจนดารี่ของกาชาลูซี่ที่จะมาวันที่25เวลา10โมงเช้าก็ถ้าผู้เล่นใหม่ผมแนะนำนะให้มาเล่นในช่วงที่มันมีกาชาเลยแล้วเปิดกาชาผมว่าได้ตัวละครเจ๋งๆดีๆกระจายแน่ๆโอเคผมจะมาให้ดูตัวละครลูซี่กันก่อนเพราะไอ้เจ้าเนี่ยมันดีจริงเป็นตัวละครที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยด้วยเพราะมันเจ๋งจริงนี่แหละครับลูซี่6ดาวตัวนี้เลยลูซี่ที่มีในแบนเนอร์หน้ากาชารีวิวสกิลกัปตันกันก่อนนะครับสกิลกัปตันเพิ่มพลังโจมตีของสายสีแดงสีเขียวสีฟ้าเพิ่มทั้ง3สายเลยนะครับแดงเขียวฟ้าเพิ่ม 2.5% 5เท่าแล้วก็เพิ่มเลือด 1.3 เท่าแล้วก็จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าไงสีของลูกแก้วที่แพ้ทางให้เป็น
ได้แพ้ทางให้เป็นได้เปรียบครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆซึ่งหมายความว่าเราจะไม่มีทางได้ลูกแก้วที่มีการแพ้ทางเลยแล้วก็จะบวกพลังโจมตีบูสต์ปีก 2.5 เท่าเอ้ย 2.75 เท่าครับถ้าได้ลูกแก้วที่ตรงกับสีของเราถือว่าโคจะดีเลยเจ้าเนี่ยโจมตีแรงเป็นหัวหน้าทีมที่ทำให้เราทีมเราอะตีแรงขึ้นมโหฬารเลยโมโหฬารจะพูดไงพูดไม่ถูกแล้วก็สกิลโจมตีครับคือเพิ่มพลังโจมตีสายสีแดงเขียวฟ้าอีก 1.75 เท่าเป็นเวลา1เทิร์นแล้วก็จะเพิ่มสกิลทำให้กดเพอร์เฟกต์ได้ง่ายขึ้นเมื่อสกิลทำงานจบไปใน1เทิร์นหมดแล้วก็จะบูสต์พลังโจมตีอีกก็คือหมายความว่าตัวนี้พอใช้สกิลไม้ตายจะบูสต์พลังโจมตีถึง2เทิร์นครับแล้วก็ตัวที่ดีมากเลยนะสกิลดีพลังโจมตีก็เยอะเป็นหัวหน้าทีมที่ดีนะครับผมให้ไอ้เจ้าเนี่ยเป็นติน1ใน5ตัวที่เป็นหัวหน้าทีมที่ดีที่สุดในเกมนี้เลยนะโอเคครับข่าวสารก็มีประมาณนี้แหละยังไงก็ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็อย่าลืมไปเปิดกันนะหรือเป็นผู้เล่นเก่าก็ได้แต่ผมก็คิดอยู่ว่าจะเปิดดีหรือเปล่าแต่มันน่าเปิดมากเลยนะเพราะมันคูณ2ยิงผู้เล่นใหม่เนี่ยเล่นใหม่ๆเขาแจกเพชรมา50 60เพชรนี่เปิดได้2ครั้งแต่เลเจนดารี่แน่นอนก็ยังไงก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับลิงก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ